สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าไปใส่ละมณีกับมันแต่งหน้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะลงมอยเจอไรเซอร์ก่อนวันนี้ใช้กันแดดของรีจูรันค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มไปในตัวแล้วก็มี SPF PA ตั้งเยอะแยะนะคะในการกันแดดเขาก็ลืมลงมอยเจอไรเซอร์ค่ะก็รีบคลินิกมาลงต่อจากกันแดดนะคะกัดลงไปทั่วทั้งหน้าเลยค่ะลงไปเลยนะคะเพื่อเป็นความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะวันนี้ค่ะต้องการกันปกปิดและแน่นกริปนะคะจะใช้รองพื้นสีจันค่ะรองพื้นเจ้าหญิงดูดเนื้อกำมะหยี่นะคะเกลี่ยใช้มือในการเกลี่ยนะคะมือนี่ไม่ใช่แป้งไม่ใช่พับนะคะก็เพราะว่าบริเอามาจากหอนะคะก็ใช้มือในการเกลี่ยนะคะการใช้มือในการเกลี่ยก็เหมือนการเป็นการเน้นการปกปิดไปในตัวเหมือนเช่นเคยนะคะกับข้อพร้อมค่ะมือนี่ค่ะเขาไปหาลิปสติกสันกุลูของเขานะคะตีคอนเซ็ปต์สไตล์นันดานะคะสีออกชมพูกำกำค่ะมาทาตรงเหนือใต้ตาเขาจะนิดนึงนะคะเขาอยากได้ความเป็นแก้มเป็นชมพูเรื่อยๆนะคะเขาก็ไปหาลิปสติกมาทาใต้ตาจากหน่อยนึงนะคะต่อจากนั้นค่ะมือนี่เขาใช้แป้งฝุ่นของมิสทีนค่ะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นที่ดูดซับรองพื้นได้โอเคดีนะคะก็ใช้เป็นตัวดูดซับรองพื้นความมันของลงพื้นไปก่อนนะคะต่อจากนั้นค่ะมาใช้แป้งของแคนเมกนะคะเป็นแป้งเนื้อโปร่งแสงสีชมพูอ่องต่องนะคะเกลี่ยให้ทั่วหน้าทำให้หน้ามันวิงวับวิงวาวนะคะสวยค่ะแป้งเทนเมกตัวนี้นะคะต่อจากนั้นค่ะมื้อนี้เขาจะใส่พาเลตของร้องไส้ของ MTI นะคะเป็นพาเลตแบบพกพาเนาะเขาก็เคยใส่จากเทียเลยค่ะเขาก็ไปหยิบมานะคะใช้สีมุกทาบริเวณเปลือกตาไปก่อนนะคะจะได้มีความวิงวับตาสักหน่อยนึงทำให้ดวงตามันดูเกาหลีสายเกานิดนึงนะคะกระตาใต้ตาพร้อมค่ะมันจะได้ตามันดูปุกน้อยนึงนะคะตาปุ๊บปุ๊บโป้นะคะได้แบบแต่เขาก็ใส่สีน้ำตาลมาเบรกให้ในดวงตามันกลมโตจากนิดนึงนะคะไม่ให้ตาโปจนเกินไปนะคะกระทาใต้ตาพร้อมค่ะให้ดวงตามันดูกลมโตเขาก็เอาสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกค่ะไล่เขามานะคะไล่เขามาให้มันมีดวงตามันจากน้อยติบๆให้ตามันเบิกโตนะคะใช้แป้งสะอาดค่ะเกลี่ยให้มันฟุ้งๆนะคะเขาว่าพาเลตตัวนี้สีมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะสีมันบ่ได้พ่อปันใดนะคะเขาก็จะเอาสีเก่านี่แหละค่ะสีมุกทาตรงเปลือกตาไปอีกซ้ำอีกนะคะให้มันมีความแบบเกาหลีเกาใจจักหน่อยนึงนะคะกระทาตรงหัวตาพร้อมตาไม่มีขีดตานะคะมื้อนี้ค่ะบ่ไปพาเลตไปไกลเลยนะคะก็ใส่พาเลตเดิมนะคะของโซวีวานะคะมาเขียนคิ้วนะคะก็ใส่แป้งแง่ของเขาปัดเศษฝุ่นออกก่อนนะคะก็จะมื้อนี้จะวาดคิ้วออกน้อยๆจักหน่อยนึงนะคะบ่เอาใหญ่เนาะเพราะว่าเกาหลีเกาใจก็ต้องการคิ้วแบบไม่เน้นคิ้วมากก็แบบมีคันแบบเขียนเหมือนไม่เขียนคิ้วแต่จักหน่อยก็เขียนคือเกาหลีเนาะก็ค่อยๆวาดไปค่ะตามโค้งคิ้วนะคะมื้อนี้เขากันคิ้วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปัดหัวคิ้วจักหน่อยนึงให้มันดูฟุ้งๆนะคะดังไม่มีดั้งนะคะก็ไล่ซานดังให้มันมีดั้งไปนะคะมีหลายคนถามว่าดังคืออีหยังเจดังก็คือจมูกนั่นเองนะคะเป็นการไล่จมูกให้มันมีจมูกขึ้นมานะคะต่อจากนั้นค่ะหัวโปกหัวเถิดของเรานะคะเราก็ใช้คอนทัวร์ของเราที่มันห้างๆของเขานี่นะคะคนทัวร์ตามโครงหน้านะคะหัวโปกหัวร้านก็ทำให้มันแคบลงนะคะวันนี้ค่ะเขาก็ใส่พาเลตจัดแก้มของอันเดิมนะคะ NYX ของเราเช่นเคยค่ะสีสวยสีงามค่ะสีนี่ค่ะมันผสมแบบประมาณว่าปัดออกแล้วมันจะมีความชุ่มมือว่าๆจากหน่อยนึงนะคะเพราะพอใจค่ะด้วยความที่เขาอยากมีความหนาพุ่งหนาเลี้ยวนะคะก็ไปเอาพาเลตของ LLF นะคะตัวนี้ด้วยแล้วค่ะมาไฮไลท์ตรงบริเวณกรอบหน้านะคะต่อจากนั้นค่ะลิปสติกอันเดิมค่ะที่เราเอาใช้ไปทาตรงใต้ตานะคะมาทาปากค่ะสีชมพูอ่องต่องมากเลยนะคะสวยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลุคประมาณเท่านี้แต่งหน้าไปใส่นะคะก็ไปทำผมมาม้วนๆเกลียวสักหน่อยนึงนะคะติดตรงหูสักหน่อยนึงฮ่อนค่ะล้มกระทั่งถูจนเส้นผมโป่งไปเบิดนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับการแต่งหน้าลุคเกาหลีเข้าใจของเรานะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ